Hi, I'm Andrew Biggs, and this is the Big Story. Big Story มาแล้วครับ. I'm Andrew Biggs. Nice to see you again. And to practice our English, we're going to spend the next 15 minutes doing some English practice, some English listening, actually. ใช่แล้วนะครับ รายการ Big Story ก็มาแล้วครับ. เราจะฝึกการฟังภาษาอังกฤษนะครับ. โดยเฉพาะจากข่าวครับ. ข่าวตลกตลกบ้าบ้าบอบอบแปลกสัปดาห์ที่แล้วนะครับเสียงไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับแหมทุกคนไม่สบายนะช่วงเวลานี้ฝนตกอากาศแปรปรวนแล้วมีแต่คนที่แบบไม่สบายครับรวมถึงข้าพเจ้าเองแต่ตอนนี้หายแล้วครับเสียงยังแหบๆนิดนึงครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับก็ดำเนินรายการได้โดยปกติวันนี้เรามีข่าวที่สนุกสนานนะครับตลกครับต่างประเทศครับจริงๆแล้วประเทศไทยก็เหมือนกันแต่ต่างประเทศเมื่อตำรวจมีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาที่เขาอยากจะพบอยากจะจับเขาจะออกที่เราเรียกว่า wanted poster ครับ wanted poster poster ที่จะมีภาพของผู้ต้องหาที่เขาต้องการบางครั้งก็เป็น top 10นะครับ10คนที่ทำมากที่สุดที่อังกฤษครับที่ Lincolnshire เป็นเขตหนึ่งนะครับของประเทศอังกฤษมีผู้ต้องหาคนหนึ่งชื่อสตีเวนเมอร์ฟีอดีตเป็นนายแบบแล้วตำรวจก็ใช้ภาพของเขามาติดในหนังสือพิมพ์และในโปสเตอร์ที่สน.ปรากฏว่าสตีเวนเมอร์ฟีผู้ชายคนนี้เขาไม่พอใจกับภาพที่ตำรวจติดตั้งเอาไว้เขาก็เลยส่งภาพใหม่ที่เป็นภาพหล่อๆครับเหมือนกับว่าเขาทำเซลฟี่แล้วเขาก็เลยส่งไปที่ตำรวจครับและลงในหนังสือพิมพ์โดยที่บอกว่าแหมดูไม่หล่อนะภาพนี้จะดีกว่าครับมันเหมือนแบบล้อเลียนตำรวจนะครับยั่วยุเขาประมาณนี้ครับเขาก็เลยบอกครับว่าขอใช้ภาพนี้เพราะว่าผมดูหล่อกว่าครับจนถึงวันนี้ครับตำรวจก็ยังจับไม่ได้เลยครับก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้สตีเวนเมอร์ฟีเขาไม่ค่อยกลัวตำรวจเท่าไหร่แต่แทนที่จะใช้ภาพน่าเกลียดที่ตำรวจใช้เขาก็เลยส่งภาพหล่อๆนะครับมาให้เขาดูอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ครับตอนที่ผมอ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรามาเริ่มต้นกับคำว่า wanted ครับผมเชื่อว่าอาจจะรู้จักคำนี้อยู่แล้ว want w a n t ในภาษาอังกฤษ want ก็แปลว่าต้องการถ้าเราเติม ed ตอนท้าย wanted จะกลายเป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ที่จะอธิบายลักษณะของใครเมื่อมีผู้ต้องหาตำรวจจะติดป้าย wanted คำเดียวนะครับก็คือผู้ที่เราต้องการพบคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เขาต้องการจับกลุ่มครับแต่ว่าเขาจะใช้คำว่า wanted ในคราวนี้เขาพูดถึง a wanted man ครับความจริงแล้วเขาพูดถึง wanted poster ด้วยครับ poster ก็คือposter ที่ติดเอาไว้ในผนังที่บอกว่าคนเหล่านี้ตำรวจก็อยากพบอยากจะพูดคุยกันทีนี้ก็ใช้คำว่า wanted poster และ wanted man ครับ อีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือ mugshot ครับในภาษาอังกฤษใบหน้าคือ face ใช่ไหมครับแล้วยังมีคำศัพท์ที่เป็นสำนวนนะครับอันนั้นก็คือคำว่า mug m u g ครับ mug ในภาษาอังกฤษก็อาจจะรู้จักจากใจความหมายว่าถ้วยกาแฟหรือถ้วยชาใช่ไหมครับแต่ในเชิงแสลง mug แปลว่าใบหน้า shot ก็คือภาพครับดังนั้น mug shot ก็คือภาพใบหน้าของคุณที่เขาถ่ายเวลาเขาจับกลุ่มคนนะครับเราจะเรียกว่า mug shot ครับในคราวนี้เรามี wanted man เรามี wanted poster เรามี selfie อันนี้ก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ mug shot ครับอีกอย่างหนึ่งครับตามล่าในภาษาอังกฤษก็ส่วนใหญ่แล้วเราใช้คำว่า hunt H-U-N-T แต่ในคราวนี้ครับเขาใช้คำว่า track ครับ T-R-A-C-K
to track หรือ track ในภาษาอังกฤษก็คือตามล่าตามคนใดคนหนึ่งครับหลายคนจะใช้ to track down ครับ track down ก็คล้ายๆกันเมื่อคุณอยากจะหาใครสักคนหนึ่งนะครับคุณอาจจะไปตาม Facebook คุณอาจจะหาหมายเลขโทรศัพท์อันนี้คือ to track down ใครบางคนนะครับก็คือหาที่ที่อยู่หรือหาคนหนึ่งครับแล้วก็แน่นอนนะครับคำอีกคำหนึ่งที่คุณจะได้ยินนะครับในคราวนี้คือคำว่า handsome ก็รู้จักอยู่แล้ว handsome แปลว่ารูปหล่อครับคนนี้ส่งภาพใหม่เพราะว่าเขาคิดว่ามันจะหล่อทำให้เขาดูหล่อกว่าภาพที่ตำรวจออกมาครับ handsome ในภาษาอังกฤษ handsome ในภาษาอังกฤษมักจะใช้กับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับแต่ว่าไม่ผมเห็นนะครับเห็นมีบางคนก็ใช้กับผู้หญิงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว95%ครับใช้กับผู้ชายอย่างเดียวนะครับในคราวนี้ผู้ชายคนนี้ก็เป็น former model ครับ model ก็คือนายแบบครับนางแบบ former ในภาษาอังกฤษแปลว่าในอดีตมี2วิธีที่จะพูดถึงตำแหน่งในอดีตครับอันนั้นก็คือ former กับ ex ex ครับ ex model ก็คืออดีตในอดีตก็เป็นนายแบบformer model ก็คือในอดีตก็เป็นนายแบบคำถามที่ต้องตามมาก็คือแล้วมันต่างกันอย่างไร former จะทางการมากกว่า x former จะฟังอย่างทางการอย่างเช่นในข่าวนี้ครับเขาจะใช้คำว่า former model ครับไม่ได้ใช้ x model แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สุภาพนะครับก็เพียงแต่ว่ามันจะสุภาพมากกว่าแค่นั้นเองครับหมายถึงมันจะทางการมากกว่าเราพักกันสักครู่นะครับเมื่อผมกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตำรวจต้องหานะครับอยากจะพบเขาออกรูปออกมาเพื่อในสาธารณะคนนี้ไม่พอใจก็เลยส่งภาพหล่อๆมาให้ตำรวจด้วยแต่เขาไม่ได้มอบตัวนะครับสักครู่ครับ ABC ย่อมาจาก AndrewBiggs.com คลังความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เลือกคอร์สตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นคอร์สบทสนทนาทั่วไปภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ O-Net, GatPat, IELTS, TOEIC, TOEFL ใช่แล้ว something for everybody ผม Andrew Biggs เจ้าของ ABC AndrewBiggs.com สมัครเป็นสมาชิกวันนี้และอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับA wanted man, unhappy with the picture police used on a wanted poster, decided to take matters into his own hands. He sent the police a selfie, which made him look a lot more handsome. Stephen Murphy is wanted by police in Lincolnshire, and they issued a mugshot to try to track him down. Murphy is a former model who claims he's better looking than David Beckham. He sent a police a selfie to help them with their appeal. Then he put the selfie in a section of his local newspaper when they ran a story asking if anyone knew where he was. Post this, it's better for you, he wrote. Murphy is wanted for failing to turn up to court on July the 9th, where he faced charges of causing criminal damage. Murphy's also been mocking police on his Facebook page, uploading pictures of them saying,I run this town, not you. He also has topless pictures of himself with around £100 in £20 notes laid out on his chest. Police have yet to find him. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบภาพรูปภาพนะครับของเขาเขาก็เลยโพสต์ภาพใหม่ครับเพื่อที่จะให้ตำรวจจับเขาเองนะจะบ้าเหรอผมชอบประโยคสุดท้ายครับ Police have yet to find him ครับในภาษาอังกฤษ yet Y-E-T yet to ทำอะไรบางอย่างแปลว่ายังไม่ได้ทำขอย้ำครับไม่ได้ทำ I have yet to see him ก็แปลว่าฉันยังไม่ได้ทำยังไม่ได้พบเขาเลย She has yet to eat ก็คือเธอยังไม่ได้กินข้าวเข้าใจไหมครับมันแปลว่ายังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างครับในคราวนี้เขาบอกว่า police have yet to find him ก็คือตำรวจยังไม่ได้เจอเขาเลยครับโอเคเรามาดูทีละประโยคนะครับ a wanted man unhappy with the picture police used on a wanted poster decided to take matters into his own hands เชื่อไหมครับนะครับอันนี้ก็คือประโยค
ประธานกริยากรรมครับแต่ละอย่างก็น่าสนใจประธานในประโยคนี้ยาวมากเลยครับ A wanted man unhappy with the picture police used on a wanted posteroันนี้คือประธานความจริงแล้วประธานก็คือ a wanted man man ก็คือผู้ชาย wanted ก็คือผู้ต้องหาครับแล้วเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาเป็นอย่างไร unhappy with the picture police used on a wanted poster ความหมายก็คือไม่พอใจกับรูปภาพที่ตำรวจใช้ในโปสเตอร์ผู้ต้องหาแล้วกริยาก็คือ to decideตัดสินใจเขาตัดสินใจที่จะทำอะไรล่ะครับผู้ชายคนนี้ to take matters into his own hands ในภาษาอังกฤษครับ to take matters into your own hands เป็นสำนวนที่แปลว่าจัดการเองไม่พึงพาคนอื่นคิดจะทำอะไรก็ทำเองครับคือบางครั้งในชีวิตเรานะครับเราอยากจะทำให้คนอื่นทำอะไรสักอย่างนะเขาก็ไม่ทำภาษาอังกฤษเราจะใช้ to take matters into his own hands ไม่รออะไรไม่รอศาลไม่รอการตัดสินเขาจัดการเองบางครั้งก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกนะครับทีนี้เขาใช้ to take matters into his own hands สำหรับการโพสต์ภาพใช่ไหมครับที่เราพูดถึง he sent police a selfie which made him look a lot more handsomeเขาส่งเซลฟี่ไปที่ตำรวจนะครับซึ่งทำให้เขาดู made him look a lot more handsome รูปหล่อมากขึ้น Stephen Murphy is wanted by police in Lincolnshire โอเคชื่อเขา Stephen Murphy เป็นผู้ต้องหานะครับจากตำรวจนะครับ in Lincolnshire Lincolnshire ก็เป็นชื่อของเขตที่อังกฤษครับ and they issueda mugshot ในตอนแรกผมอธิบายว่า mugshot คืออะไรครับ to issue ในภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าออกครับเป็นศัพท์ทางการที่เคยออกในรายการเรามาก่อนนะครับ to issue อะไรบางอย่างครับก็คือออกอะไรบางอย่างเป็นยังเป็นทางการ to try to track him down เพื่อที่จะไปหาเขานะครับไปล่าเขาเลยครับ track down ผมอธิบายไปแล้วMurphy is a former model. Murphy ก็คือในอดีตเป็นนายแบบ who claims he is better looking than David Beckham. ในภาษาอังกฤษ to claim แปลว่าอ้างว่าอะไรบางอย่างครับ good looking ในภาษาอังกฤษแปลว่า handsome หรือหล่อ better looking ก็แปลว่าหล่อกว่านั่นเป็นเพราะว่า good แปลว่าดี better แปลว่าดีกว่า good looking ก็ดูดีbetter looking ดูดีกว่าดูดีกว่าใครครับ David Beckham คนนี้เข้าข้างตัวเองมากเหลือเกินนะ He sent police a selfie to help them with hair appeal เขาส่งรูปภาพนะครับเป็นเซลฟี่เพื่อที่จะช่วยเขากับการรณรงค์ที่นี่ appeal ก็คือรณรงค์ Then he put the selfie in a section of his local newspaper when they ran a story asking if anyone knew where he wasหลังจากนั้นเขาเอาเซลฟี่ไปลงในหนังสือพิมพ์นะครับเมื่อตำรวจลงข่าวที่ถามว่ามีใครรู้ไหมครับว่าคนนี้อยู่ที่ไหนครับ Post this it's better for you he wrote ก็คือเอาภาพนี้มาใช้มันดีกว่าสำหรับคุณเขาก็พูดแบบเสียดสีนะครับเขาเขียนแบบเสียดสีโอเคผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับไปตามผมได้เลยนะครับอ่านใน AndrewBiggs.com นะครับที่เว็บบอร์ดครับ podcast โอเค are you ready let's goA wanted man, unhappy with the picture police used on a wanted poster, decided to take matters into his own hands. He sent police a selfie which made him look a lot more handsome. Stephen Murphy is wanted by police in Lincolnshire and they issued a mugshot to try to track him down. Murphy is a former model who claims he's better looking than David Beckham. He sent police a selfie to help them with their appeal.Then he put the selfie in a section of his local newspaper where they ran a story asking if anyone knew where he was. Post this, it's better for you, he wrote. Murphy's wanted for failing to turn up to court on July 9, where he faced charges of causing criminal damage. Murphy's also been mocking police on his Facebook page, uploading pictures of him saying, I run this town, not you. จบข่าวผม Andrew Biggs พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการBig Story. สวัสดีครับ